สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แฟนตาซีบีบีเลเวอร์กันอีกครั้งนะคะวันนี้บีบีก็มากับคลิปแกะกล่องพัสดุหนังสือกันอีกแล้วเมื่อคลิปที่ผ่านมานะคะบีบีได้บอกแล้วว่าหนังสือที่บีบีซื้อตอนนี้คือโปรโมชั่นสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะแล้วคลิปที่แล้วก็มีหนังสือที่บีบีเปมาเป็นแนวดาร์กแฟนตาซีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอีก3เล่มที่เหลือที่เปในครั้งนี้นะคะซึ่งก็เป็นนิยายแนวแฟนตาซีงั้นเรามาดูกันเลยค่ะว่าหนังสือนิยายที่บีบีซื้อมาแล้วก็เป็นแนวแฟนตาซีคือนิยายเรื่องอะไรนี่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าที่ซื้อหนังสือมาครั้งนี้เป็นของสำนักพิมพ์มติชนนะคะนี่บริษัทงานดีจำกัดในเครือมติชนนะคะก็เป็นนิยายแนวแบบหวานๆหน่อยแบบแฟนตาซีจ๋าๆดูแบบโลกสดใสอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนั้นก็จะยังไงเดี๋ยวมันจะออกแบบหวานๆอ่ะเหมือนเป็นนิทานไม่ใช่นิทานสิหนังสือนิยายวรรณกรรมเยาวชนอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับเล่มนี้ก็จะแตกต่างจาก3เล่มที่ซื้อไปในครั้งนี้นะคะอันนั้นเป็นแนวดาร์กแฟนตาซีซึ่งมันก็ค่อนข้างน่ากลัวแต่ว่า3เล่มนี้คืออย่างที่บอกสดใสมากมากๆเรามาดูกันเลยว่าคือหนังสือเรื่องอะไรนะคะ1 2 3นี่เห็นหรือยังนี่เลยนี่เห็นไหมสามปกคือหนังสือสามเล่มที่เราซื้อมานั่นเองเช่นนี่เรามาแกะดูข้างในกันเลยคือหนังสือเรื่องเนี้ยตอนแรกบีบีว่าจะซื้อในเพจนะคะออนไลน์ทั่วไปแบบ C8 Book นายอินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าด้วยการว่าหนังสือที่อยู่ในเว็บไซต์นายอินก็เหลือไม่ครบ3เล่มแล้วก็ในเว็บไซต์ C8 Book ก็หมดไปแล้วก็เลยตามไปซื้อที่สำนักพิมพ์มติชนนะคะก็คือเป็นสำนักพิมพ์ที่เอานิยายเล่มนี้แหละมาแปลแล้วก็เลยตามไปซื้อมานะคะโอ้ยเนี่ยสีหวานมากเลยบีเป็นคนชอบอ่านอะไรแบบนี้นะแบบวรรณกรรมเยาวชนอะไรเงี้ยพวกแฮร์รี่พวกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบมันดีอะซิทเทอร์กรีมอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอ่านแล้วมันแบบสบายใจมันได้แบบผจญภัยไปพร้อมกับทุกๆคนในเล่มแล้วก็เป็นแฟนตาซีอะไรเงี้ยรู้สึกชอบนะคะตายตื่นเต้นมาดูข้างในเลยดีกว่าเทน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 อันนี้เป็นที่ค่าหนังสือที่แถมมาให้นะคะนี่เป็นที่ค่าหนังสือแล้วนี่เองหนังสือ3เล่มที่วีวีบอกมาดามแปมเปอร์โมสนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน3เล่มเป็นแบบนิยายน่ารักสดใสแฟนตาซีแบบสดใสมุ้งมิ้งอ่ะฟุ้งฟิ้งอ่ะรูปจากปกก็รู้แล้วนะคะว่าฟุ้งฟิ้งแค่ไหนบีบีไม่แน่ใจว่าเล่มไหนมาก่อนนะแต่น่าจะสีชมพูเขามีเขียนไว้ไหมอ่ะมาดามแปมเปอร์มูสนะคะก็น่าจะเรียงแบบนี้ละมั้งม่วงเขียวชมพูงั้นเรามาดูม่วงกันก่อนมาดามแปมเปอร์มูสกับอาหารสุดวิเศษนี่นะคะข้างในก็จะเปิดให้ดูคร่าวๆคือแบบบีบีชอบอะไรที่มันเป็นรูปวาดอะไรอย่างเงี้ยแบบพิมพ์สวยอ่ะดูดีแบบเนี่ยมันคือแนวของบีบีที่แบบบีบีชอบอะไรแบบนี้ดูสิดูรูปวาดสิมันเยอะอ่ะแบบชอบอะไรแบบนี้มากโอ้ยซื้อมาแล้วไม่เสียใจเลยอะคือแบบมันดีแล้วก็ราคาถูกด้วยนะโอ
โอ้ยใครอยากซื้อที่แบบตามไปซื้อกันได้เลยที่เว็บไซต์ของสำนักพิมพ์มติชนนะคะนี่คือดีอ่ะคือปกติเล่มอ่ะก็ถูกอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมเล่มละ95 บาทนี่ถูกปะล่ะแล้วคือตอนช่วงสัปดาห์หนังสือช่วงนี้ก็ลดเข้าไปอีกนะคะแต่ว่าถ้าซื้อทางไปรษณีย์เราก็ต้องแบบจ่ายค่า EMS อะไรอย่างนี้แหละมันก็เอาจริงๆก็คือก็เสียพอๆกับที่เราไปซื้อที่ร้านเลยนะแบบว่าเพราะว่าเราได้ส่วนลดจริงแต่เราก็เสียค่าออกไปรษณีย์แต่ว่ามันก็โอเคในราคานี้เพราะว่าค่อนข้างดีอ่ะชอบนะคะเราจะอ่านข้างหลังให้ฟังนะ Mustland พบร้าน Edible ของมาดามเปมเปอร์มูสโดยบังเอิญเมื่อเธออาสาไปซื้อของให้ลุงร้านนี้ขายของกินที่พิเศษสุดอร่อยสุดแถมยังหายากสุดที่แถมยังหายากที่สุดในโลกแต่แล้วลุงใจร้ายกลับนึกอยากขโมยสูตรอาหารของร้าน Edible Mustland จึงถูกใช้ให้เป็นเครื่องมือสืบความลับเพื่อต่อต้านแผนการอันชั่วร้ายนี้ทั้ง Mustland มาดามแปมเปอร์มูสและเจ้าเหมียวกามองแบรจะต้องร่วมใจกันเซกเวทมนต์แสนมหัศจรรย์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในปารีสคือหนังสือเนี้ยผู้แต่งอ่ะเขาจะเขียนอะไรที่เกี่ยวกับฝรั่งเศสเกี่ยวกับอาหารอร่อยอร่อยอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่อ่านแบบรีวิวมานะคือแบบมันดีอ่ะต่อไปเรามาดูเล่มที่สองสีเขียวมาดามเปเปอร์มูสกับคาเฟ่เจาะเวลาหาอดีตนี่คู่แบบมันน่ารักอ่ะมันเป็นหนังสือที่น่ารักมากเลยดูสิชอบตรงที่มีรูปวาดอะไรแบบตะมุตะมีแบบเยอะๆอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าในการที่เราจะต้องเก็บมันนะอะไรเงี้ยสวยอ่ะแบบโอ้ยดูดิแบบชอบอะไรแบบเป็นลายเส้นแบบเนี้ยเรารู้สึกมันมีกลิ่นอายแบบทางยุโรปแล้วแบบมันดีอ่ะนะคะอะไรไม่รู้ข้างหลังก็จะเป็นรัฐบาลชั่วร้ายมุ่งหมายจะทำลายเมืองปารีสแต่แล้วจู่ๆมาดามเปมเปอร์มูสกับกามองแบรก็หายตัวไปส่วนมัดแลนถูกคมคู่ให้แสดงพรสวรรค์ในการทำอาหารต่อหน้าสาธารณชนเธอจึงหนีไปที่ร้านกาแฟแห่งอดีตการของเมอร์ซิเออร์มูตัสซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องย้อนเวลาในรูปแบบเครื่องทำกาแฟคราวนี้มัสแลนต้องช่วยเพื่อนของเธอตามหาส่วนผสมสำคัญเช่นน้ำลายทีเร็กสำหรับปรุงยาวิเศษเพื่อช่วยปารีสก่อนที่จะสายเกินแก่เนี่ยมันดูน่ารักเนาะดูแบบมันมีอะไรในเล่มคือมันไม่ได้มีความน่ารักอย่างเดียวแล้วมันยังมีแบบอะไรให้เราที่แบบทำให้เรารู้สึกว่ามันน่าจะสนุกนะคะต่อไปเล่มที่3มาดามแปมเปอร์มูสกับร้านขนมหวานมนตราข้างในนะคะนี่ก็จะมีรูปวาดบลาบลาบลาข้างในแบบโอ้ยชอบอ่ะถือแม้ลายเส้นมันจะยึกยือยึกยือแต่มันก็น่ารักดีนะมันดูแบบสดใสอ่ะดูดิข้างหลังแป๊บนึงนะคะตั้งแต่มีนักเรียนใหม่เข้ามามัสแลนก็เจอปัญหาเพราะเพื่อนๆ เริ่มหันมาแกล้งเธอตามแรงยุของนักเรียนคนนั้นมัสแลนอายเกินกว่าที่จะปรึกษาเรื่องนี้กับมาดามเปเปอร์มูสและกามองแบรจนเธอได้พบกับมาดามบงเจ้าของร้านขนมหวานที่ขายขนมและช็อกโกแลตหน้าตาสวยงามที่สุดเมื่อมัสแลนได้ลิ้มรสเธอก็ลืมเรื่องราวแย่ๆไปหมดสิ้นแต่ยิ่งกินขนมหวานของมาดามบงมากเท่าไหร่มัสแลนก็ยิ่งตกอยู่ในอันตรายที่เธอไม่อาจที่เธออาจหนีไม่พ้นนี่คือมันดีมันเป็นสามเล่มที่แบบน่ารักมากอะมันเป็นแบบสามเล่มที่เล็กๆนะมันไม่ได้เล่มใหญ่นะเขาเรียกแบบ B6 หรือเปล่าหรือว่ามันเป็น A5 แต่ว่าแค่มันบางเราก็เลยรู้สึกมันเล่มเล็กไม่แน่ใจต้องหยิบแฮร์รี่มาดูอันนี้แฮร์รี่
จริงจริงมันเล่มเล็กจริงๆแสดงว่าเป็นขนาด B6 เราก็ซื้อหนังสือไม่ได้ดูขนาดเลยเขาจะบอกไว้ไหมอ่ะน่าจะใช่แหละมันก็เล่มประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันก็น่ารักมากเลยนะนี่ดูสิคือแบบน่ารักอ่ะคือมันเหมาะกับเรามากเลยนะเรารู้สึกแบบมันน่ารักมากๆค่ะนี่น่ารักเวอร์ก็อย่างที่บอกค่ะแบบว่าหนังสือเล่มนี้มันจะเกี่ยวกับฝรั่งเศสอาหารวัฒนธรรมการกินอะไรอย่างเงี้ยของฝรั่งเศสซึ่งเรารู้สึกว่ามันดูมีเสน่ห์มากนะคะก็ถ้าสมมติว่าใครอยากดูคลิปรีวิวแยกก็กดติดตามช่องไว้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อชมคลิปตอนที่บีบีรีวิวหนังสือเล่มแยกได้เลยค่ะแล้วก็ยังไงดีอ๋อตอนนี้บีบีรีวิวแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่ถ้าจบภาค7ก็จะเริ่มรีวิวเล่มนั้นเล่มนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากซื้อหนังสือก็ตามไปซื้อได้ในเว็บไซต์มติชนนะคะสำหรับ3เล่มนี้นะแต่ถ้าสมมุติว่าใครต้องการซื้อหนังสืออย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้มีโปรโมชั่นสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเพราะฉะนั้นก็ตามไปซื้อที่เว็บไซต์ต่างๆได้เลยทั้ง C1 9 in แล้วก็ทั้งสำนักพิมพ์อื่น168อะไรที่เราแบบไปช้อปปิ้งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถตามไปซื้อได้เพราะว่าถ้าช่วงสัปดาห์หนังสือเขาก็จะลดราคาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีของแถมด้วยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนแบบงบน้อยทุนน้อยอย่างวีบีก็ถ้าอยากซื้อหนังสือราคาถูกแต่ดีอะไรอย่างนี้ก็ช่วงสัปดาห์หนังสือนะคะก็จัดไปเลยสำหรับวันนี้การรีวิวแกะกล่องพัสดุวันนี้ก็ขอพอไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะคะยังไงก็ฝากช่องของ BB เอาไว้ด้วยแล้วกันนะคะถ้าชื่นชอบในการรีวิวหนังสือของ BB ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย